ขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่งานปลดล็อกหน้าจอนะครับเพื่อสร้างรายได้100ดอลลาร์ต่อวันฟังถูกแล้วนะครับแค่ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็สามารถสร้างรายได้ถึง100ดอลลาร์ต่อวันเลยนะครับซึ่งเรานะผมสามารถทำได้ฟรีนะครับและที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับแค่เรามีมือถือนะครับแล้วก็โหลดแอปเข้ามาแล้วก็ทำการปลดล็อกหน้าจอนะผมแล้วก็สามารถทำรายได้สูงสุดถึง10บาทต่อวันเลยนะครับเพียงแค่เราปลดล็อกหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนโทรศัพท์ของเราให้มันสามารถสร้างเงินกันได้ดีกว่านะครับคำเตือนนะผมงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เปิดตัวมาใหม่นั่นเองนะผมและยังไม่มีใครได้รับการจ่ายเงินนั่นเองครับยังเปิดตัวมาไม่ถึงเดือนเลยนะครับแล้วที่ผมจะเตือนในคลิปนี้ก็คือว่าไม่มีการการันตีใดๆว่าคุณจะได้รับเงินนะผมซึ่งคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้นะครับความเสี่ยงในที่นี้ก็คือคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของการเสียเวลานั่นเองนะครับย้ำนะครับว่ามันมีความเสี่ยงนะผมที่คุณจะต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับแต่มันก็อาจจะได้เงินจริงซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะที่ผมบอกไปว่าเพิ่งเปิดมาไม่นานแล้วยังไม่มีคนได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะผมเพราะว่าเขาจ่ายเงินเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับก็ถ้าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้เนี่ยงานตัวนี้คุณก็สามารถทำได้ฟรีเลยนะผมเพราะว่ามันไม่มีใครจ่ายแต่ยังสิ้นนะครับคุณไม่เป็นต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับย้ำนะครับว่าไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ที่คุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้ก็คือเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าคุณอาจจะเสียเวลาเปล่าในการทำแอปตัวนี้นะผมแต่ว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรถูกต้องไหมครับที่คุณจะทดลองทำนะครับผมฝากเตือนกันมานิดนึงนะครับว่าถ้าใครสนใจอยากทำงานตัวนี้คุณต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้นะผมไม่มีการการันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงตัวผมเองผมก็ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้แล้วก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่ามันมีแนวทางในการหาเงินตรงนี้อยู่นั่นเองผมซึ่งได้จริงหรือไม่ได้จริงอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าเพราะยังไม่มีใครได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าคุณต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าคุณรับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้กดปิดคลิปนี้ไปเลยนะผมเพราะว่ามันจะเสียเวลาเปล่าของคุณนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณสามารถดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะผมวันนี้นะผมเราก็อยู่กับงานตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Friendship Wallet นั่นเองนะครับแล้ว Friendship Wallet เนี่ยคืออะไรนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้โดยละเอียดเลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าโดยละเอียดนะครับซึ่งงานตัวนี้เป็นงานที่เปิดตัวมาไม่นานนะผมแล้วก็เป็นงานที่สามารถทำได้ฟรีอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนนะผมย้ำนะครับว่าต่อเดือนซึ่งในระดับแสนนี้นะผมสามารถเกิดได้จริงนะผมและที่สำคัญสามารถทำได้ง่ายมากเลยเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับผมแล้วสรุปแล้ว Friendship Wallet มันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอประมาณ2นาทีที่อธิบายงานตัวนี้ฟังนั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของทีมงานบริษัท Friendship Wallet ที่ทำขึ้นมาเพื่ออธิบายให้ทุกคนฟังนั่นเองนะผมเป็นฉบับสรุปนะครับไปฟังกันเลยคุณจะเชื่อผมไหมหากผมบอกคุณว่ามีแอปตัวหนึ่งที่จะให้คุณได้รับเงินฟรีทุกๆวันคุณไม่ต้องลงทุนสักบาทไม่ต้องเสี่ยงโชคแต่สามารถทำรายได้ได้มากกว่างานประจำของคุณคุณจะเชื่อไหมเชื่อหรือไม่ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะแอปนั้นได้มาถึงแล้วขอแนะนำแอป Friendship Wallet แอปที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือปั๊มเงินมาดูกันว่าแอปตัวนี้จะทำเงินให้คุณอย่างไรคุณคงจะทราบว่าบริษัทใหญ่ๆอย่าง Facebook, Google และ YouTube ให้คุณใช้ระบบของเขาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นแต่บริษัทเหล่านี้กลับทำรายได้มหาศาลทุกๆปีเขาทำอย่างไรโฆษณาครับคุณเป็นคนดูแต่บริษัทเหล่านั้นกลับเป็นฝ่ายรับเงินจะดีแค่ไหนหากคุณสามารถทำรายได้ทุกครั้งที่คุณเห็นโฆษณาคุณคงจะทำเงินได้เยอะเลยใช่ไหมนี่นั่นแหละคือวิธีที่แอปของเราจะทำเงินให้กับคุณเพียงแค่คุณโหลดแอปนี้จะมีโฆษณาที่แสดงบนหน้าจอของคุณทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือทำให้คุณได้รับเงินฟรีๆแค่ใช้งานมือถือตามปกติจริงอยู่ว่าแค่โฆษณาอันเดียวบนมือถือของคุณไม่ได้ทำให้คุณมีรายได้หลักแสนแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเราได้สร้างระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนหากคุณชวนเพื่อนของคุณให้โหลดแอปนี้คุณก็จะได้รับเงินเท่ากับเขาตลอดชีพไม่ใช่แค่นั้นหากเพื่อนคนนั้นชวนคนอื่นคุณก็จะได้รับรายได้เท่ากับเพื่อนเขาเช่นกันและมากไปกว่านั้นถ้าเพื่อนคนนี้ชวนคนอื่นคุณก็จะได้รับเงินเหมือนเพื่อนที่เขาชวนอีกหนึ่งต่อสร้างรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนแค่ทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปนี้และทำแต้มให้ถึงเป้าหมายรายวันของคุณ 2. ชวนเพื่อน10คนและ 3. บอกเพื่อนของคุณให้ทำตามข้อ 1-3 เพียงแค่คุณทำตาม3ขั้นตอนง่ายๆนี้คุณก็จะมีรายได้ 100,000 บาททุกๆเดือนโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
โอเคนะผมในเมื่อเราดูคลิปอธิบายสั้นๆไปแล้ว2นาทีนะผมเชื่อว่าใครหลายคนตอนนี้อาจจะเริ่มเกิดความสนใจในงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะผมถ้าใครที่อยากฟังคลิปต่อเพื่อที่จะทราบถึงงานโดยละเอียดนะผมก็สามารถฟังต่อไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทนไม่ไหวแล้วอยากสมัครสมาชิกณตอนนี้เลยนะผมก็สามารถทำการสมัครสมาชิกได้ฟรีและโหลดแอปได้ฟรีนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับแล้ววิธีการใส่ต้องใส่ยังไงนะผมก็คือครับสมมติว่าถ้าเบอร์เราเป็นเบอร์ประมาณนี้นะผม0895899898นะครับสิ่งที่เราทำเลยก็คือเปลี่ยนตรงเลข0นี้นะครับเปลี่ยนเป็นบวก66นะผมย้ำนะครับว่าจากเลข0นะครับจากเลข0นะครับเราเปลี่ยนเป็นบวก66นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเบอร์เรานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกเบอร์นึงให้ดูนะผมอย่างเช่น081นะครับ1145432นะครับเราก็เปลี่ยนตรงเลข0นี้เป็นบวก66นั่นเองนะครับก็แล้วกด Send me the app นะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับลิงก์เชิญนั่นเองนะผมผ่าน SMS ของเรานะครับไปเปิดข้อความดูได้เลยนะครับเขาจะมีลิงก์ส่งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะผมเราก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์นั้นได้เลยแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอปผ่าน Play Store ได้เลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะ App Store นะครับซึ่งถ้าใครที่รอนานแล้วลิงก์การดาวน์โหลดยังไม่มานะครับคุณก็สามารถทำการดาวน์โหลดได้โดยการเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็ Play Store พิมพ์ไปว่าFriendship Wallet นะครับแล้วก็ไปโหลดมานะผมที่เป็นพื้นหลังสีฟ้านะครับ Friendship Wallet นะครับก็โหลดเข้ามานะผมเสร็จแล้วที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือเปิดแอปเข้ามานะครับแล้วก็ทำตามนี้อย่างแรกเลยนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Friendship Wallet มาแล้วเนี่ยคุณก็จะมาที่หน้านี้ครับซึ่งหน้านี้ครับเป็นหน้าที่คุณจะเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครสมาชิกใหม่นั่นเองสำหรับการสาธิตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมัครสมาชิกใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันอย่างที่ทุกคนเห็นครับคุณสามารถที่จะเลือกสมัครสมาชิกผ่านการใช้บัญชีของ Facebook, Google หรือว่าจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรงเลยก็ได้ครับถ้าคุณอยากจะสมัครสมาชิกผ่านการใช้บัญชี Facebook หรือว่า Google นะครับคุณก็ทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณเนี่ยกดปุ่มเว็บไซต์นั้นแล้วคุณก็จะสามารถสมัครสมาชิกโดยการดึงข้อมูลของคุณจากเว็บไซต์นั้นๆมาใช้ในแอปพลิเคชันของเราได้แล้วครับแต่สำหรับการสาธิตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรงเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำครับคือกดปุ่มสร้างบัญชีครับเมื่อคุณกดแล้วเนี่ยคุณก็จะมาที่หน้านี้ครับซึ่งหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่คุณต้องกรอกรายละเอียดของคุณลงไปเพื่อจะสร้างบัญชีสมาชิกซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกรอกรายละเอียดสมมติของผมลงไปแต่สำหรับคุณแล้วนะครับผมขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้กรอกรายละเอียดที่เป็นความจริงและครบถ้วนลงไปไม่อย่างนั้นครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เวลาคุณจะถอดเงินครับตอนนี้เนี่ยผมได้กรอกรายละเอียดของผมลงไปครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มด้านล่างนะครับเพื่อดำเนินการในขั้นถัดไปโอเคถ้าคุณเห็นหน้านี้นะครับแปลว่าคุณเนี่ยได้สมัครสมาชิกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ครับมันจะเป็นหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้นครับให้คุณได้อ่านเพิ่มเติมกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วครับในช่วงต้นของวิดีโอแล้วสิ่งที่ผมยังไม่ได้อธิบายให้คุณฟังเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ครับผมจะมาสาธิตให้คุณดูเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตข้ามหน้าพวกนี้ไปก่อนเลยนะครับและหน้าที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับคือหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับรหัสเชิญครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วแหละครับถ้าคุณกรอกรหัสเชิญเนี่ยคุณจะได้รับแต้มเพิ่มขึ้น 25% ในทุกๆครั้งที่คุณปลดล็อกหน้าจอมือถือของคุณใส่รหัสเชิญตัวนี้นั่นเองนะผม m.mjopo นะครับตรงช่วงใส่รหัสเชิญนะครับย้ำว่าตรงช่วงใส่รหัสเชิญใส่ m.mjopo นะครับแล้วคุณจะได้อยู่ในทีมผมนั่นเองผมซึ่งในทีมผมนะครับคุณจะมีกลุ่มไว้คอยสอบถามใน Facebook นั่นเองนะผมก็สามารถใส่แล้วคุณจะรับแต้มสูงสุดถึง 25% ด้วยนั่นเองนะผมอย่าลืมนะครับว่าใส่ m.mjopo ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะถ้าใครที่ใส่ไปแล้วนะผมเราก็ไปฟังรายละเอียดงานโดยรวมกันต่อเลยดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราดูคลิปความยาวประมาณ2นาทีไปแล้วนะผมเชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้ใครหลายๆคนก็เกิดความสนใจในงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะผมเพราะอะไรทำไมผมถึงรู้ว่าคุณเกิดความสนใจในงานตัวนี้นะผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่างานตัวนี้สามารถทำได้ฟรีและที่สำคัญตอนที่ผมดูคลิปวิดีโอนี้ผมก็
มีความสนใจขึ้นมาเหมือนกันแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโหลดทันทีเลยนะผมแต่ว่าช้าก่อนนะผมอย่าเพิ่งรีบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปการสัมภาษณ์ CEO บริษัทให้คุณดูนั่นเองนะผมจะได้ให้คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่างานตัวนี้มันเป็นอะไรแล้วมันสามารถทำเงินยังไงได้นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปสัมภาษณ์ CEO บริษัท Friendship Wallet กันเลยดีกว่าครับเวลาผมบอกคนอื่นว่าผมได้สร้างแอปพลิเคชันมือถือที่จะทำให้ทุกคนที่ใช้แอปของผมมีรายได้เข้ามา 100,000 บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องขายของแล้วก็ไม่ต้องทำงานคนส่วนใหญ่หัวเราะครับเขาคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราทุกคนถูกสอนมาว่าเราจำเป็นต้องทำงานเพื่อที่จะหาเงินการที่ผมบอกคุณว่าคุณสามารถมีเงินเข้ามาโดยที่ไม่ทำงานมันก็เลยฟังดูเหมือนสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็คงจะคิดแบบนี้นะครับแต่ตอนที่ผมเรียนจบไฟแนนซ์จากจุฬาทำให้ผมรู้ว่าการที่คุณจะมีเงินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องทำงานมันเป็นไปได้ครับเขาเรียกกันว่า passive income สมมติว่าคุณมีเงินแบบนี้เข้ามาเท่ากับหรือว่ามากกว่าเงินเดือนของคุณแปลว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำงานอีกต่อไปเลยนะครับคุณสามารถเอาเวลาของคุณไปทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำแต่ทุกคนไม่สามารถที่จะหาเงินแบบนี้ได้ครับเพราะว่าการหาเงินแบบ passive income มันจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเยอะครับผมก็เลยพยายามที่จะค้นหาวิธีการสร้างรายได้แบบ passive income ที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนและที่ไม่จำเป็นต้องขายของแต่ปรากฏว่ามันไม่มีวิธีไหนเลยที่ตอบโจทย์ของผมได้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างมันขึ้นมาเองเลยครับแล้วนั่นแหละครับคือแอปพลิเคชันFriendship Wallet ครับFriendship Wallet เป็นแอปพลิเคชันสร้างรายได้ครับเพียงแค่คุณโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้บนมือถือของคุณก็ได้รับเงินแล้วครับผมรู้นะครับว่าคุณน่าจะเคยได้ยินคำกล่าวว่าของฟรีในโลกมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือมันมีครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับแอปพลิเคชันมือถือที่คุณโหลดส่วนใหญ่ฟรีใช่ไหมครับเหตุผลที่แอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้ฟรีก็เพราะว่าเขาสร้างรายได้ผ่านโฆษณาครับแอปพลิเคชันของผมก็เหมือนกันแอปพลิเคชันของผมเอาโฆษณาไปใส่บนหน้าจอมือถือของคุณทุกครั้งเวลาคุณปลดล็อกมือถือของคุณเราก็จะเกิดรายได้แต่สิ่งที่ต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆก็คือเราเอารายได้นี้แบ่งกลับให้กับคุณทำให้ทุกครั้งเวลาคุณปลดล็อกมือถือของคุณก็เกิดรายได้ครับจริงๆแล้วแอปพลิเคชันแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับคือมันมีแอปแบบนี้อยู่มานานแล้วเพียงแต่ว่าแอปพลิเคชันพวกนั้นทำเงินได้น้อยครับแต่พอเป็นแอปพลิเคชันนี้คุณสามารถทำรายได้โดยไม่มีขีดจำกัดเลยครับเพราะผมได้สร้างระบบเครือข่ายเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ซึ่งแปลว่าเวลาคุณชวนคนอื่นมาใช้แอปพลิเคชันนี้ทุกครั้งเวลาเขาเห็นโฆษณาคุณก็จะเกิดรายได้ครับคุณยิ่งชวนคนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นครับการปลดล็อกหน้าจอมือถือมันเป็นสิ่งที่คนเขาทำกันทุกๆวันอยู่แล้วคุณแค่ชวนเขาครั้งเดียวแต่เขาทำรายได้ให้กับคุณอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆครับแล้วการที่คุณชวนคนอื่นมาใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ฟรีครับคุณไม่ได้ต้องไปขายของหรือว่าหลอกให้คนอื่นเสียตังค์นะครับแต่ว่าคุณกลับมอบเงินฟรีให้กับเขาแล้วในการที่คุณมอบเงินให้กับเขาคุณก็มีรายได้กลับคืนมาด้วยสุดยอดเลยไหมครับเราไม่ได้ดีแค่สำหรับผู้ใช้นะครับสำหรับผู้ประกอบการเขาได้โฆษณาในราคาที่ถูกแล้วก็ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการเขาสามารถที่จะยิงโฆษณาไปที่หน้าจอมือถือของลูกค้าของเขาซึ่งลูกค้าของเขาเป็นคนที่1มีรายได้แล้วก็2เต็มใจดูโฆษณาเพราะเหตุผลนี้ผู้ประกอบการก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้แอปพลิเคชัน Friendship Wallet เป็นแอปพลิเคชันสร้างรายได้ที่ดีที่สุดเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดงานโดยรวมกันนะผมว่างานตัวนี้นะผมแท้จริงแล้วนะครับเนื้องานมันเป็นยังไงกันแน่แล้วเราต้องทำอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปฉบับเต็มแล้วนะครับที่ไม่ใช่สรุปขึ้นมานะครับผมซึ่งคลิปต่อไปนี้นะผมจะเป็นคลิปที่อธิบายงานตัวนี้โดยรวมแล้วนะผมถ้าใครที่อยากฟังนะครับก็แนะนำให้ฟังจนจบนะผมเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะครับทุกคนครับ
ผมขอแนะนำให้รู้จัก Friendship Wallet ครับ Friendship Wallet คืออะไร Friendship Wallet เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Android แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันหาเงินครับที่จะทำให้คุณเนี่ยมีเงินเข้ามาใช้แบบฟรีๆเลยครับเพียงแค่คุณโหลดแอปตัวนี้เอาไว้บนมือถือของคุณเท่านั้นครับผมรู้ครับว่าคุณอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่เขาว่าไม่มีอะไรในโลกที่ได้มาแบบฟรีๆคุณก็เลยเกิดคำถามครับว่ามันจะไปมีได้ยังไงล่ะไอแอปพลิเคชันที่จะให้เงินเราใช้แบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอถามคุณก่อนครับว่าคุณเนี่ยเคยเสียเงินให้กับการใช้งาน Facebook Google หรือ YouTube หรือเปล่าครับคงจะไม่ใช่ไหมครับก็นี่ไงครับก็แปลว่าของฟรีเนี่ยมันมีอยู่จริงครับแต่ถึงคุณจะใช้งานเว็บไซต์ของพวกเขาแบบฟรีๆนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ขาดทุนเลยครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าบริษัทเล็กใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาก็ทำรายได้มหาศาลในแต่ละปีโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้เสียเงินให้กับเขาเลยแล้วเขาทำได้ยังไงล่ะครับคำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยก็คือโฆษณาครับเวลาที่คุณเข้าไปใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยคุณมักจะเห็นโฆษณาใช่ไหมครับอาจจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆอาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแต่โฆษณาพวกนี้แหละครับทางเว็บไซต์เองเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เข้าไปแบบไม่มีเหตุผลนะครับแต่เขาใส่เข้าไปเพราะว่าบริษัทสินค้าเจ้าของโฆษณาเนี่ยเขาจ่ายเงินให้กับเว็บไซต์เพื่อที่ทางเว็บไซต์เนี่ยจะได้เอาโฆษณาสินค้าของบริษัทเขาไปโปรโมทครับสรุปง่ายๆก็คือเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยเขาสร้างรายได้จากการให้พื้นที่ในการโฆษณากับบริษัทสินค้าครับทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องเก็บเงินค่าบริการจากคุณและทำให้คุณได้ใช้บริการเว็บไซต์ของเขาแบบฟรีๆครับและสิ่งที่บริษัทสินค้าเขาได้ตอบแทนจากการลงทุนในช่องทางนี้ครับก็คือลูกค้าที่มาจากเว็บไซต์นี่แหละครับเพราะเวลาที่เว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยเขาเอาโฆษณาไปโปรโมทครับก็จะมีผู้ใช้งานเว็บไซต์ส่วนหนึ่งที่ผ่านมาเห็นโฆษณาแล้วรู้สึกสนใจในสินค้าหรือบริการแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อครับทำให้บริษัทสินค้าเองเนี่ยเขาเกิดรายได้นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระบบนี้เนี่ยมันมีอยู่2ปัญหาด้วยกันข้อแรกก็คือคนที่เห็นโฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเงินซื้อสินค้าครับหรือไม่มีความสนใจในสินค้าทำให้โฆษณาพวกนี้เนี่ยกลายเป็นแค่ตัวสร้างความรำคาญเท่านั้นครับและข้อต่อมาเนี่ยเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันครับเนื่องจากไม่มีเงินซื้อสินค้าไม่มีความสนใจในสินค้าแล้วเนี่ยทำให้บริษัทเจ้าของสินค้าครับเขาเปลืองงบประมาณไปใช้กับการโฆษณาที่ไม่เกิดผลนั่นเองและด้วยเหตุนี้นะครับทำให้แอปพลิเคชัน Friendship Wallet ของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไข2ปัญหานี้ครับสิ่งที่แอปนี้ทำนะครับก็คือเอารายได้จากการโชว์โฆษณาเนี่ยไปแบ่งให้กับคนดูครับทำให้คุณเนี่ยมีเงินเข้ามาทุกครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและพอเวลาผ่านไปครับคุณสะสมเงินของคุณได้เยอะขึ้นคุณก็มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อครับแล้วเมื่อคุณเห็นโฆษณาบ่อยขึ้นโดยที่คุณเองเนี่ยเต็มใจคุณก็หมดความรำคาญครับนั่นทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยครับทำให้บริษัทสินค้าเองครับเขาก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็นับได้ว่าเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงครับก็สำหรับตอนนี้นะครับคุณน่าจะเข้าใจประมาณนึงแล้วแหละว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาใช้โฆษณามาสร้างรายได้ได้ยังไงเดี๋ยวต่อจากนี้ครับผมจะให้คุณดูว่าแอปพลิเคชัน Friendship Wallet เนี่ยใช้โฆษณามาสร้างรายได้ให้กับคุณได้ยังไงอย่างที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นครับการที่คุณจะสร้างรายได้จากโฆษณาเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องเห็นโฆษณาก่อนครับแล้ววิธีที่ Friendship Wallet เนี่ยแสดงโฆษณาให้คุณเห็นก็คือบนหน้าจอล็อกมือถือของคุณครับทุกครั้งเนี่ยที่คุณเปิดใช้งานมือถือของคุณคุณก็จะเห็นโฆษณาที่มาจากบริษัทสินค้าที่เขาจ่ายเงินให้กับแอปของเราครับก็จะทำให้บริษัทของเราเนี่ยเกิดรายได้ครับแล้วเราก็จะเอารายได้นั้นมาแบ่งให้กับคุณทำให้ทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณคุณก็เกิดรายได้นั่นเองครับแล้วเพราะอะไรเราถึงต้องเอารายได้ของเราเนี่ยไปแบ่งให้กับคุณด้วยนะครับเหตุผลนั้นง่ายนิดเดียวครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ยอมจ่ายนะครับก็คงไม่มีใครที่ไหนเขายอมให้เราเอาโฆษณาไปแปะบนหน้าจอมือถือของเขาให้มันรำคาญตาหรอกจริงไหมครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นครับเราก็จะไม่เกิดรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายอมแบ่งรายได้ของเราส่วนหนึ่งให้กับคุณเท่ากับว่าเป็นการที่เราทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้สร้างรายได้ไปพร้อมๆกันครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปฟัง
คลิปอธิบายระบบทีมกันดีกว่านะผมว่างานตัวนี้มันจะสามารถสร้างได้ให้เรายังไงแล้วระบบทีมที่เป็นเมนหลักในการสร้างได้ให้เราเนี่ยมันใช้งานยังไงนะผมถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยมากันที่คำถามครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะกำลังคิดกันอยู่ก็คือคุณจะมีรายได้เท่าไหร่จากการใช้งานมือถือของคุณในทุกๆวันคือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารายได้ที่คุณจะได้จากแอปของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นคุณอายุเท่าไหร่คุณอยู่ที่ไหนคุณใช้มือถือของคุณบ่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่สามารถที่จะบอกรายได้ที่ชัดเจนกับคุณได้ครับแต่ขั้นต่ำนะครับที่คุณควรจะได้รับจากแอปของเราเนี่ยก็คือ10บาทต่อเดือนครับผมรู้ครับว่าในตอนต้นของวิดีโอเนี่ยผมได้บอกกับคุณไปว่าคุณสามารถที่จะทำรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนครับแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไอ้เงิน10บาทตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับแต่สิ่งที่ผมจะให้คุณดูต่อจากนี้ครับมันคือวิธีที่เราจะมาเปลี่ยนเงิน10บาทให้กลายเป็น 100,000 บาทครับและด้วยวิธีนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหาเงินที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับสิ่งแรกเนี่ยที่คุณต้องเข้าใจก่อนเลยนะครับก็คือเงินเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยมันก็มีมูลค่าในตัวเองครับเงินน้อยๆเนี่ยพอเอามารวมกันเข้าก็กลายเป็นเงินมากได้ครับลองสมมุตินะครับถ้าคุณเนี่ยได้รับเงิน10บาทจากทุกคนบนโลกคุณจะมีเงินอยู่ที่ราวๆ 73,000 ล้านบาทครับเยอะใช่ไหมครับนี่แค่รวมจากคนละ10บาทเองนะครับหลายคนนะครับทำงานเป็นพันชาติก็ยังไม่ได้เท่านี้เลยครับแล้วผมเอาเรื่องนี้มาบอกคุณทำไมก็ไอ้วิธีนี้แหละครับมันคือวิธีที่เราจะมาเปลี่ยนเงิน10บาทให้กลายเป็น 100,000 บาทด้วยกันครับลองคิดดูนะครับถ้าคุณเนี่ยไม่ได้แค่รับเงินในทุกครั้งที่คุณใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณแต่ในทุกครั้งที่เพื่อนของคุณใช้งานโทรศัพท์มือถือของเขาด้วยและในทุกครั้งที่เพื่อนของเพื่อนของคุณใช้งานโทรศัพท์มือถือของเขาและในทุกครั้งที่เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของคุณเนี่ยเขาใช้งานโทรศัพท์มือถือของเขาไม่พอครับยังรวมในทุกครั้งที่เพื่อนของ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 คุณเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือของเขาด้วยครับคุณจะมีเงินเยอะแค่ไหนลองคิดดูนะครับเพราะนั่นแหละครับมันคือวิธีที่เราจะเปลี่ยนเงิน10บาทให้กลายเป็น 100,000 บาทครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ครับถ้าคุณใช้งานแอปพลิเคชันนี้คนเดียวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่คุณควรจะได้รับก็คือ10บาทต่อเดือนครับแต่ทุกอย่างครับมันจะเริ่มสนุกมากขึ้นถ้าคุณชวนเพื่อนของคุณมาใช้งานแอปพลิเคชันนี้ครับเรามาลองสมมุติกันนะครับว่าคุณเนี่ยชวนเพื่อนของคุณมาใช้งานแอปพลิเคชันนี้2คนครับ2คนนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นลูกทีมระดับที่1ของคุณครับเพราะว่าคุณเนี่ยชวนเขามาใช้โดยตรงและตามระบบของแอปพลิเคชันครับคุณเนี่ยจะได้เงินเท่ากับลูกทีมระดับที่1ของคุณทุกคนคุณมีลูกทีม2คนรวมกับตัวคุณเองด้วยถ้าทุกอย่างไปตามนี้ครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น30บาทต่อเดือนแล้วนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่มีคนเพิ่มคุณก็ได้รายได้เพิ่มครับและยังไม่จบแค่นี้ครับถ้าสมมุติว่าลูกทีมระดับที่1ของคุณเนี่ยเขาไปชวนคนมาใช้อีกสมมติว่าชวนมาคนละ2คนแล้วกัน4คนที่เพิ่มมาเนี่ยครับเขาก็จะกลายเป็นลูกทีมระดับที่2ของคุณครับและแน่นอนคุณจะได้รับรายได้เท่ากับลูกทีมระดับที่2ของคุณทุกคนด้วยอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น70บาทต่อเดือนแล้วนะครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดแล้วนะครับยังไม่พอครับถ้าสมมุติว่าลูกทีมระดับที่2ของคุณเนี่ยเขาไปชวนเพื่อนมาใช้อีกครับคนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับเขาก็จะกลายเป็นลูกทีมระดับที่3ของคุณแล้วคุณเองเนี่ยก็จะได้รับเงินเท่ากับลูกทีมระดับที่3ของคุณทุกคนอีกเช่นเดียวกันและสิ่งที่สำคัญเลยครับสิ่งที่ทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหาเงินที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเนี่ยก็คือเราให้คุณอีก1ระดับครับเราให้คุณเนี่ยมีรายได้เท่ากับลูกทีมของคุณในระดับที่4ทุกคนเลยครับทีนี้ครับน่าจะมีคนสงสัยเหมือนกันว่าทำไมผมเนี่ยถึงชอบย้ำคำว่า10บาทต่อเดือนคือ10บาทต่อเดือนเนี่ยมันเป็นรายได้ขั้นต่ำครับที่คุณควรจะได้รับจากแอปพลิเคชันของเราเพราะว่าเราเนี่ยได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าถ้าใครอยากจะได้รับแต้มจากทีมของเขานะครับเขาก็ต้องทำแต้มให้ได้อย่างน้อย100แต้มต่อวันซึ่งก็เท่ากับประมาณ30กว่าสตางค์ต่อวันครับหรือคิดง่ายๆก็เป็น10บาทต่อเดือนนั่นแหละทีนี้ครับแปลว่าถ้าลูกทีมของคุณเนี่ย
ขาทำแต้มได้ไม่ถึงเป้าหมายรายวันของเขาเขาก็จะอดได้รับแต้มจากทีมของเขาในวันนั้นครับแต่ถ้าคุณเนี่ยยังสามารถทำแต้มไม่ถึงเป้าหมายรายวันของคุณได้อยู่คุณก็ยังได้รับแต้มจากทีมของคุณตามปกติครับแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าการที่จะทำแต้มไม่ถึงเป้าหมายรายวันในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะเพียงแค่คุณเนี่ยใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติคุณก็ควรที่จะทำยอดดีได้แล้วครับเหตุผลเดียวครับที่เราได้ตั้งเงื่อนไขนี้เอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีรายได้สม่ำเสมอในแต่ละวันนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างของเรากันต่อเลยดีกว่าครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเราได้สมมุติว่าทุกคนเนี่ยชวนเพื่อนมาใช้คนละ2คนครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับคุณจะมีรายได้เกือบ300บาทต่อเดือนครับจริงๆแค่นี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่น้อยแล้วนะครับ300บาทเนี่ยสำหรับบางคนครับสามารถเอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์ได้เลยนะครับเท่ากับว่าเนี่ยทั้งเดือนนั้นน่ะคุณใช้โทรศัพท์แบบฟรีๆเลยครับแต่เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าถ้าไม่ได้ชวนแค่คนละ2คนล่ะถ้าสมมุติว่าชวนคนละ3คนคุณจะมีรายได้เท่าไหร่คำตอบครับก็คือคุณจะมีรายได้ประมาณ 1,000 บาทนั่นเองครับเห็นไหมครับแค่ทุกคนเนี่ยชวนเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกคนเดียวคุณก็มีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าแล้วครับแต่ยังไม่จบนะครับถ้าไม่ได้ชวนแค่3ล่ะถ้าชวนมาคนละ4แล้วครับถ้าชวนคนละ4คนครับรายได้ของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยชวนได้ถึงคนละ5คนเลยครับรายได้ของคุณจะอัพขึ้นเป็น 7,000 บาทต่อเดือนเลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าการที่มีเงินเพิ่มเป็น 7,000 บาทต่อเดือนเนี่ยชีวิตคุณจะสบายขึ้นแค่ไหนบางคนเนี่ยไม่ต้องทำ OT อีกต่อไปเลยนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะผมได้บอกคุณไปแล้วใช่ไหมครับว่าคุณเนี่ยสามารถมีรายได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการที่คุณจะมีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคุณต้องชวนคนมาใช้กี่คนคำตอบก็คือ10คนครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยชวนคนมาใช้คนละ10คนเท่านั้นคุณก็จะมีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนแล้วครับผมเข้าใจครับว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวแล้วก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมจะสรุปให้ฟังเป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณต้องทำครับขั้นตอนที่1เนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน Friendship Wallet มาครับแล้วคุณก็ใช้งานแอปให้ถึงเป้าหมายรายวันของคุณทุกวันขั้นตอนที่2เนี่ยชวนคน10คนมาใช้งานแอปนี้ครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือบอกทุกคนครับที่คุณชวนมาใช้แอปพลิเคชันนี้ไว้ทำตามตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึง3เพียงแค่คุณทำตาม3ขั้นตอนนี้นะครับ 100,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็จะอยู่ในกำมือของคุณแล้วครับนะครับก็มาอยู่ที่ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือช่วงคำถามที่พบบ่อยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีคำตอบให้คุณนั่นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยผมรู้ครับว่าไอ้สิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายจนหลายคนเนี่ยน่าจะมีคำถามหรือว่าเกิดข้อกังวลใจอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยมาตอบคำถามให้ทุกคนครับสิ่งแรกนะครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะกำลังสงสัยหรือว่ากำลังกังวลอยู่ก็คือคุณเนี่ยจะชวนคน10คนมาใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ยังไงถ้านี่เป็นสิ่งที่คุณกำลังกังวลอยู่ครับผมอยากจะขอย้ำกับคุณอีกทีว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันฟรีครับคุณเนี่ยไม่ได้ไปขายของให้คนอื่นหรือว่าจะไปหลอกให้เขามาเสียเงินคุณแค่จะชวนเขาให้โหลดแอปพลิเคชันตัวนึงมาใช้บนมือถือของเขาเท่านั้นเองและนอกจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยยังทำเงินให้กับเขาอีกด้วยแปลว่าการที่คุณชวนเขามาใช้แอปนี้ครับคุณกำลังมอบเงินฟรีๆให้เขาใช้ตลอดชีวิตของเขาคุณคิดว่าการที่คุณเนี่ยจะชวนคน10คนให้มารับเงินแบบฟรีๆเนี่ยมันจะยากแค่ไหนกันล่ะครับมีคนอยู่มากครับที่เขากำลังต้องลำบากกับการหาเงินเพราะฉะนั้นครับการที่คุณแนะนำแอปนี้ให้เนี่ยเท่ากับว่าคุณกำลังช่วยเขาอยู่ครับและถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยหรือว่าไม่มีเพื่อนเลยครับในกรณีนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณครับในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียครองโลกอยู่เนี่ยคุณสามารถติดต่อกับใครก็ได้ทั่วโลกเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับคุณอาจจะโพสต์ในกลุ่ม Facebook หรือว่าอาจจะสร้างกระทู้ในพันทิปอาจจะทำวิดีโอลง YouTube หรือว่าโพสต์ใน Twitter Instagramหรือจะเปิดสัมมนาสอนเองเลยคุณก็ทำได้ครับมันมีวิธีอยู่มากครับคุณเนี่ยแค่ต้องลงมือทำเท่านั้นเองผมรับประกันได้ครับว่าแค่คุณตั้งใจเนี่ย
สัปดาห์เดียวเท่านั้นครับคุณก็หาได้แล้วครับ10คนโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องออกจากบ้านของคุณเองเลยด้วยซ้ำมากันที่เรื่องสุดท้ายครับที่ผมอยากจะพูดในหัวข้อนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณเพิ่งเริ่มใช้งานแอปนี้เนี่ยแล้วคุณเนี่ยกำลังชวนคนอื่นอยู่ทีมของคุณเนี่ยก็น่าจะยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับรายได้ของคุณเนี่ยก็น่าจะยังไม่มากเพราะฉะนั้นครับมันอาจจะทำให้ชวนคนอื่นลำบากนิดนึงแต่พอคุณมีทีมที่ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยรายได้ของคุณก็จะมากขึ้นตอนนั้นครับทำให้คุณเนี่ยสามารถชวนคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำกับคุณตอนนี้ก็คือถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันนี้และคุณกำลังชวนคนอื่นอยู่คุณควรจะให้เขาดูรายได้ของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จแล้วครับภายในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันจะมีหน้านึงครับเป็นหน้าเรียงลำดับรายได้ของทุกคนผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยให้เพื่อนของคุณดูหน้านี้ไปก่อนครับพอรายได้ของคุณมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณค่อยให้เขาดูรายได้ของคุณพอทำแบบนี้ครับจะทำให้คุณชวนคนอื่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเรามากันที่เรื่องต่อไปครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะกำลังกังวลอยู่ก็คือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเขาจะไปชวนคนอื่นต่อตามกลยุทธ์ของแอปพลิเคชันนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของวิดีโอนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นครับผมจะขอให้คุณตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดดีๆครับคุณไม่ควรที่จะไปชวนคนอื่นมาใช้แอปนี้เพียงแค่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของคุณครับเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นนะครับถึงเพื่อนของคุณเนี่ยเขาจะโหลดแอปพลิเคชันนี้มาก็ตามแต่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ลบออกไปแล้วครับหรืออย่างมากนะครับถ้าเขาไม่ลบเขาก็ไม่ชวนคนอื่นต่อครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจในแอปพลิเคชันนี้จริงๆแต่เขาแค่โหลดมาเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เพื่อนแนะนำมาก็เท่านั้นเองครับคุณควรจะไปชวนคนที่เขาต้องการเงินจริงๆครับแล้วก็สอนเขาทุกอย่างเกี่ยวกับกลยุทธ์ของแอปพลิเคชันนี้เพราะถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณก็จะได้คนที่เขาสนใจในแอปพลิเคชันนี้จริงๆเหมือนกับคุณแล้วเขาจะทำในสิ่งที่คุณทำครับเขาจะไปชวนคนอื่นต่อเพราะเขาเข้าใจดีครับว่าการที่เขาเนี่ยไปชวนคนอื่นมาใช้แอปนี้เพิ่มก็จะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นด้วยครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณควรจะเข้าใจก็คือเมื่อคุณโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นหัวหน้าทีมทันทีครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะสร้างทีมของคุณขึ้นมาและสอนให้ลูกทีมของคุณทุกคนเข้าใจตรงกันเพื่อที่ทีมของคุณจะสามารถสร้างรายได้ที่มากที่สุดครับหรือสรุปง่ายๆก็คือคุณเนี่ยต้องทำงานกันเป็นทีมครับผมแนะนำครับว่าให้คุณสร้างแชทกลุ่มขึ้นมาสำหรับทีมของคุณอาจจะเป็นเฟซกลุ่มก็ได้อาจจะเป็นไลน์กลุ่มก็ได้เพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ติดตามผลงานของทุกคนได้ครับและทุกคนในทีมของคุณเนี่ยก็จะได้สามารถช่วยเหลือกันได้ถ้าคุณทำแบบนี้นะครับผมรับรองได้เลยว่าคุณเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับและอย่าลืมครับว่าคุณเนี่ยยังมีวิดีโอนี้อยู่ครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ให้ลูกทีมของคุณทุกคนฟังเพียงแค่คุณเนี่ยส่งวิดีโอนี้ไปให้เขาเท่านั้นครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังเองเพียงแค่นี้ครับการสอนลูกทีมของคุณเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆแล้วครับและเรื่องสุดท้ายครับที่ผมอยากจะแนะนำในหัวข้อนี้ก็คืออย่าไปชวนคนที่เขารวยอยู่แล้วครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่สนใจในแอปประเภทนี้ครับทุกอย่างครับมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับถ้าคุณไปชวนคนที่เขาต้องการเงินจริงๆซึ่งผมเนี่ยรับประกันได้เลยว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีเยอะกว่าคนที่รวยอยู่แล้วมากเลยครับมากันที่เรื่องต่อไปครับคุณจะชวนเพื่อนของคุณได้ยังไงวิธีการชวนเพื่อนของแอปพลิเคชันเรานะครับจะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือรหัสเชิญครับคุณสามารถส่งรหัสเชิญของคุณไปให้กับคนอื่นได้แล้วเวลาที่คนคนนั้นเนี่ยเขาจะสมัครสมาชิกครับก็จะมีอยู่ช่องนึงให้เขากรอกรหัสเชิญแล้วถ้าเขากรอกรหัสเชิญของคุณเนี่ยคนคนนั้นก็จะถือว่าเป็นลูกทีมของคุณทันทีครับแล้วทำไมเขาถึงต้องมาใช้รหัสเชิญของคุณด้วยนะหรอเหตุผลก็เพราะว่าสมาชิกทุกคนครับที่กรอกรหัสเชิญเนี่ยจะได้รับแต้มมากขึ้น 25% ถ้าเทียบกับสมาชิกที่ไม่ได้ใส่รหัสเชิญเพราะงั้นแหละครับเขาถึงต้องมาใช้รหัสเชิญของคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้เขาใช้รหัสเชิญของคุณหรือเพื่อนของคุณเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะรับรหัสเชิญจากคุณเราก็มีอีกหนึ่งวิธีให้คุณเลือกครับนั่นก็คือลิงก์เชิญคุณสามารถที่จะแชร์ลิงก์เชิญของคุณเนี่ยไปให้กับเพื่อนของคุณได้ครับซึ่งลิงก์เชิญนี้เนี่ยก็จะส่งเพื่อนของคุณไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Friendship Wallet ครับแล้วเมื่อเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางลิงก์นี้แล้วเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นลูกทีมของคุณโดยอัตโนมัติโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องใส่รหัสเชิญของคุณเลยครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกมากๆเลยครับ
โดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยต้องชวนเพื่อนผ่านทางโซเชียลมีเดียผมคิดว่าการที่คุณแชร์ลิงก์เชิญนะครับจะสะดวกกว่าการที่คุณต้องไปไล่แจกรหัสเชิญทีละคนมากเลยครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคือแอปนี้เนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าสำหรับคำถามนี้นะครับผมตอบได้ง่ายๆเลยว่าไม่ใช่ครับการที่แอปพลิเคชันนี้จะเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยแอปนี้จำเป็นที่จะต้องเอาเงินจากคุณไปก่อนครับแต่ในเมื่อแอปนี้เนี่ยไม่ได้เอาเงินของคุณไปสักบาทเดียวแถมยังให้เงินคุณใช้แบบฟรีๆอีกด้วยแอปนี้ก็เลยไม่มีทางที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่าจะเป็นกลไกหลอกลวงต่างๆได้ครับสิ่งที่แย่ที่สุดนะครับที่สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ก็คือคุณไม่ได้รับเงินตามที่แอปพลิเคชันนี้ได้สัญญาเอาไว้ครับแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเลยครับเพราะอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ตอนแรกครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำเงินได้ทุกครั้งที่คุณเห็นโฆษณาเพราะฉะนั้นครับยิ่งมีคนเห็นโฆษณาเยอะเราก็จะยิ่งทำรายได้มากขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเราเนี่ยไม่จ่ายเงินให้กับคนที่ใช้งานแอปของเราตามที่เราได้สัญญาเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเลิกใช้ไปครับแน่นอนครับว่าเขาก็จะไปบอกคนอื่นให้เลิกใช้อีกเช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะไม่สามารถทำรายได้อีกต่อไปครับแต่ถ้าเรานะครับยังจ่ายเงินให้กับคนที่ใช้งานแอปของเราตามที่เราได้สัญญาเอาไว้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำรายได้น้อยลงครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานแอปของเราก็จะยังใช้งานต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะยังทำรายได้ที่มั่นคงไปด้วยกันครับสรุปง่ายๆครับก็คือเราเนี่ยมีเหตุผลในเชิงธุรกิจที่เราจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินให้กับคุณอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเลยว่าเราจะไม่จ่ายเงินให้กับคุณตามที่เราได้สัญญาไว้เพราะตราบใดครับที่คุณยังใช้งานแอปพลิเคชันของเราอยู่เราจะยังจ่ายเงินให้กับคุณอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับมากันที่คำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ครับคุณสามารถถอนเงินของคุณได้เมื่อไหร่ผมบอกก่อนเลยครับว่าเราเข้าใจดีครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเพราะอย่างนั้นแหละครับเราได้กำหนดวันที่ที่คุณจะสามารถถอนเงินของคุณได้อย่างชัดเจนอยู่ภายในแอปของเราแล้วครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันที่ถอนเงินได้จะอยู่ระหว่าง30วันถึง90วันครับขึ้นอยู่กับบริษัทสินค้าเจ้าของโฆษณานั้นๆครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วครับคุณจะสามารถดูได้อย่างชัดเจนครับว่าคุณจะสามารถถอนเงินในแต่ละงวดของคุณได้เมื่อไหร่ภายในแอปของเราครับถึงตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจในแอปนี้ดีพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Friendship Wallet ให้ทุกคนได้ดูกันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Friendship Wallet มาแล้วเนี่ยคุณก็จะมาที่หน้านี้ครับซึ่งหน้านี้ครับเป็นหน้าที่คุณจะเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครสมาชิกใหม่นั่นเองสำหรับการสาธิตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมัครสมาชิกใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันอย่างที่ทุกคนเห็นครับคุณสามารถที่จะเลือกสมัครสมาชิกผ่านการใช้บัญชีของ Facebook Google หรือว่าจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรงเลยก็ได้ครับถ้าคุณอยากจะสมัครสมาชิกผ่านการใช้บัญชี Facebook หรือว่า Google นะครับคุณก็ทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณเนี่ยกดปุ่มเว็บไซต์นั้นแล้วคุณก็จะสามารถสมัครสมาชิกโดยการดึงข้อมูลของคุณจากเว็บไซต์นั้นๆมาใช้ในแอปพลิเคชันของเราได้แล้วครับแต่สำหรับการสาธิตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรงเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำครับคือกดปุ่มสร้างบัญชีครับเมื่อคุณกดแล้วเนี่ยคุณก็จะมาที่หน้านี้ครับซึ่งหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่คุณต้องกรอกรายละเอียดของคุณลงไปเพื่อจะสร้างบัญชีสมาชิกซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกรอกรายละเอียดสมมุติของผมลงไปแต่สำหรับคุณแล้วนะครับผมขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้กรอกรายละเอียดที่เป็นความจริงและครบถ้วนลงไปไม่อย่างนั้นครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เวลาคุณจะถอนเงินครับตอนนี้เนี่ยผมได้กรอกรายละเอียดของผมลงไปครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มด้านล่างนะครับเพื่อดำเนินการในขั้นถัดไปโอเคถ้าคุณเห็นหน้านี้นะครับแปลว่าคุณเนี่ยได้สมัครสมาชิกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ครับมันจะเป็นหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้นครับให้คุณได้อ่านเพิ่มเติมกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วครับในช่วงต้นของวิดีโอแล้วสิ่งที่ผมยังไม่ได้อธิบายให้คุณฟังเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ครับผมจะมาสาธิตให้คุณดูเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตข้ามหน้าพวกนี้ไปก่อนเลยนะครับ
และหน้าที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับคือหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับรหัสเชิญครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วแหละครับถ้าคุณกรอกรหัสเชิญเนี่ยคุณจะได้รับแต้มเพิ่มขึ้น 25% ในทุกๆครั้งที่คุณปลดล็อกหน้าจอมือถือของคุณเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณมีรหัสเชิญอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยผมแนะนำให้คุณกรอกลงไปในช่องนี้ตอนนี้เลยครับผมเองก็มีรหัสเชิญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกรอกรหัสเชิญของผมลงไปตอนนี้เลยครับและถ้าคุณเห็นข้อความนี้นะครับแปลว่าคุณเนี่ยได้ใส่รหัสเชิญสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันนะครับคุณจะเห็นครับว่ามีเมนูต่างๆแล้วก็ตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเองอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะให้คุณสังเกตก็คือแต้มสะสมครับอย่างที่คุณได้เห็นนะครับว่าผมเนี่ยยังไม่มีแต้มเลยก็เพราะว่าผมเพิ่งจะสมัครสมาชิกครับแต่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูครับว่าการที่คุณจะได้รับแต้มเนี่ยมันง่ายแค่ไหนอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วครับคุณจะได้รับแต้มในทุกครั้งที่คุณเห็นโฆษณาแล้วคุณเนี่ยก็จะเห็นโฆษณาในทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดหน้าจอไปก่อนนะครับในครั้งแรกเนี่ยผมขอแนะนำให้คุณรอสักครู่นะครับก่อนที่จะเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าโฆษณาเนี่ยอาจจะยังโหลดไม่เสร็จนะครับตอนนี้นะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้คุณดูครับที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือโฆษณาครับถ้าคุณสนใจข่าวสารหรือว่าโฆษณาตัวไหนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่คุณจะไม่ได้รับแต้มจากการอ่านข่าวสารหรือว่าโฆษณาเพิ่มเติมนะครับคุณจะได้รับแต้มก็ต่อเมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอของคุณเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอย่างแรกที่คุณต้องทำครับคือสไลด์ปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอมือถือของคุณครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นหน้านี้ครับให้คุณกดปุ่มรับแต้มครับแล้วรอการยืนยันก่อนที่จะไปหน้าถัดไปโอเคครับนี่คือข้อความยืนยันนะครับว่าผมเนี่ยได้รับแต้มแล้วตอนนี้ครับผมสามารถที่จะปิดหน้านี้ไปแล้วก็ใช้งานโทรศัพท์มือถือของผมได้ตามปกติเลยครับถ้าคุณเห็นข้อความยืนยันแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปที่แอป Friendship Wallet อีกครั้งเพื่อจะไปรับแต้มแล้วนะครับแต่สำหรับการสาธิตนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอกลับไปที่แอปพลิเคชัน Friendship Wallet เพื่อจะให้ทุกคนได้ดูว่ามีแต้มจากโฆษณาที่ผมเห็นเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นครับมีแต้มจากการที่ผมได้ดูโฆษณาตัวเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับและอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่คุณจะเห็นในหน้านี้เนี่ยก็คือเป้าหมายรายวันของคุณครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ครับทุกคนเนี่ยต้องทำแต้มให้ได้อย่างน้อย100แต้มต่อวันเพื่อที่จะได้รับแต้มจากทีมของเขาวันนี้เนี่ยผมยังทำแต้มได้ไม่ถึงเป้าหมายรายวันของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีกากบาทอยู่ด้านล่างครับพร้อมกับเวลานับถอยหลังที่บอกให้ผมรู้ว่าผมเนี่ยยังเหลือเวลาอยู่อีกเท่าไหร่เพื่อที่จะทำแต้มให้ถึงเป้าหมายของผมถ้าผมทำแต้มได้ก่อนเวลาจะหมดนะครับผมก็จะได้รับแต้มจากทีมของผมตามปกติแต่อย่างที่คุณเห็นครับผมยังไม่มีแต้มจากทีมเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ชวนคนอื่นมาใช้แอปนี้เลยผมสามารถที่จะไปเอารหัสเชิญกับลิงก์เชิญของผมครับได้จากภายในหน้าทีมของฉันถ้าคุณกดเข้าไปในหน้านี้นะครับคุณจะเห็นรหัสเชิญของคุณครับอยู่ด้านบนและสามารถคัดลอกลิงก์เชิญของคุณได้โดยการกดปุ่มสีเหลืองด้านบนนะครับและถ้าคุณชวนคนอื่นมาใช้แอปนี้นะครับคุณก็จะเห็นจำนวนสมาชิกและรายได้ที่ลูกทีมของคุณสามารถทำได้แบ่งออกไปตามลำดับครับทีนี้ครับถ้าเราย้อนกลับไปที่หน้าหลักเนี่ยก็จะมีปุ่มที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือปุ่มประวัติแต้มครับถ้าเรากดเข้าไปในหน้านี้นะครับคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดรายได้ของคุณย้อนหลังได้ครับณตอนนี้นะครับผมเพิ่งมีรายได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้านี้จึงมีเพียงธุรกรรมเดียวให้คุณเห็นครับย้อนกลับมาที่หน้าหลักครับคุณจะเห็นว่ามีปุ่มอ่านข่าวสารอยู่ด้านล่างถ้าคุณต้องการจะอ่านข่าวสารหรือว่าดูโฆษณาเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้ครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปการอ่านข่าวสารหรือดูโฆษณาเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะไม่ได้รับแต้มเพิ่มนะครับถ้าคุณต้องการที่จะทำแต้มเพิ่มนะครับให้กดไปด้านบนครับแล้วเลือกที่แถบหาแต้มในหน้านี้เนี่ยคุณสามารถที่จะดูวิดีโอดาวน์โหลดแอปหรือว่าทำแบบสอบถามเพื่อจะรับแต้มเพิ่มได้ครับ
แถบหาแต้มครับก็นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำแต้มให้ถึงเป้าหมายรายวันของคุณแต่อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วครับเพียงแค่คุณใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณตามปกติเนี่ยคุณก็ควรจะทำแต้มได้ถึงเป้าหมายรายวันของคุณอยู่แล้วครับเพราะงั้นครับโดยปกติแล้วเนี่ยคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาหน้านี้เพื่อทำแต้มให้ถึงเป้าหมายรายวันของคุณเลยครับแต่ถ้าคุณต้องการทำแต้มเพิ่มเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้นเนี่ยในกรณีนั้นนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยมาใช้หน้านี้เลยครับแล้วไม่ควรที่จะเปิดปิดหน้าจอมือถือของคุณมากกว่าปกติเพียงเพราะต้องการจะได้รับแต้มเพิ่มนะครับเพราะคุณไม่สามารถทำได้ครับเนื่องจากแอปพลิเคชันของเราเนี่ยได้จำกัดจำนวนครั้งที่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องจะได้รับแต้มจากการเปิดปิดหน้าจอใน1วันครับเราได้ตั้งระบบนี้ขึ้นมาครับเพื่อปกป้องบริษัทเจ้าของโฆษณาที่เขาจ่ายเงินให้กับเราครับเราไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานแอปของเราเนี่ยเอาแต่เปิดปิดหน้าจอมือถือทั้งวันเพียงเพราะอยากได้รับแต้มครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณต้องการที่จะหาแต้มเพิ่มเพื่อให้มีรายได้ที่สูงขึ้นเนี่ยคุณควรจะมาใช้หน้าหาแต้มเพิ่มภายในแอปของเราเท่านั้นครับและสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูว่าการที่คุณจะได้รับแต้มจากหน้านี้เนี่ยมันง่ายแค่ไหนถ้าคุณกดไปที่ปุ่มแรกนะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นมาครับแล้วพอวิดีโอจบแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับแต้มครับง่ายใช่ไหมครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยวิดีโออาจจะยังไม่พร้อมครับในกรณีนั้นเนี่ยให้คุณรอประมาณ 10-15 วินาทีแล้วค่อยลองใหม่อีกทีนะครับและถ้าคุณลองกดไปที่ปุ่มอื่นนะครับก็จะมีวิธีอื่นๆอีกที่คุณจะได้รับแต้มจากหน้านี้ครับเดี๋ยวคุณลองเข้ามาดูหน้าพวกนี้ทีหลังนะครับสำหรับหน้าต่อไปนะครับคือหน้าเรียงลำดับรายได้ที่ผมเคยพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้ครับในหน้านี้นะครับคุณจะเห็นรายได้ของทุกคนเรียงกันอยู่ตามวันเดือนหรือว่าตลอดกาลครับและอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันนี้และคุณกำลังชวนคนอื่นอยู่ผมแนะนำให้คุณเปิดหน้านี้ให้เขาดูไปก่อนครับให้เขาได้เห็นรายได้ของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ครับและอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะให้คุณสังเกตก็คือด้านบนเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะดูรายได้ของคุณเป็นเงินบาทคุณก็สามารถดูได้ครับแต่ผมอยากจะขอเตือนคุณเอาไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสหรัฐแล้วเนี่ยรายได้ของคุณอาจจะขึ้นลงวันต่อวันเพราะการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้ครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดของคุณเนี่ยจะถูกคำนวณเป็นเงินสหรัฐครับหน้าต่อไปนะครับจะเป็นหน้าของการถอนเงินครับคุณสามารถดูรายได้ของคุณรวมถึงวันที่ที่คุณสามารถถอนเงินได้ในหน้านี้เลยครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยมีรายได้ที่สามารถถอนได้ในวันนี้แล้วคุณอยากจะถอนเงินของคุณเนี่ยคุณก็สามารถเลือกวิธีถอนเงินได้จากปุ่มด้านล่างนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะโอนเงินเข้าธนาคารผมก็แค่ต้องเลือกปุ่มโอนเข้าธนาคารนะครับในหน้านี้ครับผมสามารถที่จะกรอกข้อมูลธนาคารของผมแล้วก็ถอนเงินได้เลยครับรายละเอียดค่าธรรมเนียมนะครับรวมทั้งวันที่คุณจะได้รับเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับมากันที่หน้าสุดท้ายครับในหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่คุณจะสามารถเลือกภาษาสำหรับใช้งานแอปพลิเคชันได้ครับแอปพลิเคชัน Friendship Wallet นะครับสามารถใช้งานได้ในหลายประเทศทั่วโลกครับและรองรับหลายภาษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะชวนเพื่อนของคุณหรือคนอื่นที่อยู่ต่างประเทศได้นะครับมากันที่ปุ่มต่อไปที่คุณเห็นในหน้านี้ครับคือปุ่มเปิดปิดโฆษณาหน้าจอครับผมแนะนำนะครับว่าให้คุณเปิดเอาไว้แบบนี้แหละครับคุณจะได้รับแต้มโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณด้านล่างของปุ่มนี้นะครับคือปุ่มใส่รหัสเชิญครับถ้าคุณยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญเนี่ยคุณสามารถที่จะกดปุ่มนี้แล้วก็ใส่รหัสเชิญในหน้าต่อไปได้เลยครับส่วนใต้ปุ่มนี้นะครับคือปุ่มวิธีการใช้งานครับถ้าคุณกดปุ่มนี้นะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่ผมได้ข้ามไปตอนต้นของการสาธิตนี้ได้ครับแต่ถ้าคุณดูแล้วยังมีคำถามอยู่เนี่ยคุณก็สามารถกดปุ่มคำถามที่พบบ่อยเพื่อที่คุณจะดูคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้ครับในหน้านี้เนี่ยผมได้ให้คำตอบสำหรับทุกคำถามอย่างละเอียดแล้วครับรวมทั้งคำถามที่ผมไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้ด้วยเพราะฉะนั้นครับผมแนะนำให้ทุกคนเข้าไปอ่านหน้านี้นะครับและต่อไปครับคุณจะเห็นปุ่มการแจ้งเตือนถ้าหากว่าทีมงานของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องติดต่อคุณด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามคุณจะเห็นข้อความจากเราภายในหน้านี้ครับและสุดท้ายนะครับถ้าคุณยังมีคำถามอื่นอยู่เนี่ยหรือว่าอยากจะติดต่อเราเรื่องการโฆษณาคุณสามารถที่จะใช้ปุ่มติดต่อเราเพื่อส่งอีเมลหาเราได้ครับแล้วทีมงานของเราเนี่ยจะรีบตอบกลับหาคุณโดยเร็วที่สุดเลยนะครับ
และสุดท้ายครับก่อนที่ผมจะจบการสาธิตนี้ผมอยากจะให้คุณดูวิธีการรับแต้มจากทีมนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปในบัญชีที่ผมได้กรอกรหัสเชิญไปตอนต้นครับและดูว่าบัญชีนี้เนี่ยได้รับแต้มจากทีมหรือเปล่าโอเคครับอย่างที่คุณเห็นครับบัญชีนี้เนี่ยได้รับแต้มจากทีมเท่ากับที่ผมทำได้เมื่อกี้เลยนะครับถ้าคุณกดเข้าไปในหน้าทีมของฉันครับคุณจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับอย่างที่คุณเห็นครับบัญชีนี้เนี่ยมีลูกทีมระดับที่1คนเพราะว่าผมเพิ่งกรอกรหัสเชิญของบัญชีนี้ไปเมื่อกี้ครับถ้าเราย้อนกลับไปที่หน้าหลักนะครับคุณจะสังเกตว่าแต้มจากทีมเนี่ยยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปในแต้มสะสมประวัติแต้มหรือว่าในหน้าการถอนเงินนะครับเหตุผลครับก็เพราะว่าบัญชีนี้เนี่ยยังทำแต้มได้ไม่ถึงเป้าหมายรายวันเพราะฉะนั้นครับแต้มจากทีมจึงยังไม่ถูกรวมเข้าไปแต่ถ้าบัญชีนี้สามารถทำแต้มให้ถึงเป้าหมายรายวันได้แต้มจากทีมก็จะถูกรวมเข้าไปในทุกที่ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้โดยอัตโนมัติเลยครับนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่คุณฟังคลิปมาจนถึงวินาทีนี้นั่นเองนะผมเพราะว่าคุณกำลังจะก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งของการหารายได้ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วนั่นเองนะผมซึ่งงานตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะนะครับว่าคำเตือนนะครับเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ในเรื่องของการเสียเวลานะครับเพราะว่างานตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นก็จริงแต่ว่าเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะผมเพราะผมไม่รู้นะครับว่างานตัวนี้จะรับการจ่ายเงินจริงหรือไม่นะครับก็ต้องไปเสี่ยงดูเอานะผมเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเราเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะผมสนใจนะครับอยากสมัครสมาชิกนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับแล้วก็โหลดมา Friendship Wallet แล้วก็ใส่รหัสเชิญ m.mjopor ที่ขึ้นมาตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันแล้วมาเป็นทีมเดียวกันแล้วสร้างรายได้ไปด้วยกันนั่นเองผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสมัครสมาชิกณตอนนี้เลยนะผมก็สามารถทำการสมัครสมาชิกได้ฟรีและโหลดแอปได้ฟรีนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราทำเลยก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับแล้ววิธีการใส่ต้องใส่ยังไงนะผมก็คือครับสมมติว่าถ้าเบอร์เราเป็นเบอร์ประมาณนี้นะผม0895899898นะครับสิ่งที่เราทำเลยก็คือเปลี่ยนตรงเลข0นี้นะครับเปลี่ยนเป็นบวก66นะผมย้ำนะครับว่าจากเลข0นะครับจากเลข0นะครับเราเปลี่ยนเป็นบวก66นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเบอร์เรานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกเบอร์นึงให้ดูนะผมอย่างเช่น081นะครับ1145432นะครับเราก็เปลี่ยนตรงเลข0นี้เป็นบวก66นั่นเองนะครับก็แล้วกด Send me the app นะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับลิงก์เชิญนั่นเองนะผมผ่าน SMS ของเรานะครับไปเปิดข้อความดูได้เลยนะครับเขาจะมีลิงก์ส่งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะผมเราก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์นั้นได้เลยแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอปผ่าน Play Store ได้เลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะ App Store นะครับซึ่งถ้าใครที่หรือถ้าใครที่รอนานแล้วแล้วลิงก์การดาวน์โหลดยังไม่มานะครับคุณก็สามารถทำการดาวน์โหลดได้โดยการเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็ Play Store พิมพ์ไปว่าFriendship Wallet นะครับแล้วก็ไปโหลดมานะผมที่เป็นพื้นหลังสีฟ้านะครับ Friendship Wallet นะครับก็โหลดเข้ามานะผมเสร็จแล้วที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือเปิดแอปเข้ามานะครับแล้วก็ทำตามนี้อย่างแรกเลยนะครับเมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Friendship Wallet มาแล้วเนี่ยคุณก็จะมาที่หน้านี้ครับซึ่งหน้านี้ครับเป็นหน้าที่คุณจะเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครสมาชิกใหม่นั่นเองสำหรับการสาธิตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมัครสมาชิกใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันอย่างที่ทุกคนเห็นครับคุณสามารถที่จะเลือกสมัครสมาชิกผ่านการใช้บัญชีของ Facebook, Google หรือว่าจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรงเลยก็ได้ครับถ้าคุณอยากจะสมัครสมาชิกผ่านการใช้บัญชี Facebook หรือว่า Google นะครับคุณก็ทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณเนี่ยกดปุ่มเว็บไซต์นั้นแล้วคุณก็จะสามารถสมัครสมาชิกโดยการดึงข้อมูลของคุณจากเว็บไซต์นั้นๆมาใช้ในแอปพลิเคชันของเราได้แล้วครับแต่สำหรับการสาธิตนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันของเราโดยตรงเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำครับคือกดปุ่มสร้างบัญชีครับเมื่อคุณกดแล้วเนี่ยคุณก็จะมาที่หน้านี้ครับซึ่งหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่คุณต้องกรอกรายละเอียดของคุณลงไปเพื่อจะสร้างบัญชีสมาชิกซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกรอกรายละเอียดสมมุติของผมลงไปแต่สำหรับคุณแล้วนะครับผมขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้กรอกรายละเอียดที่เป็นความจริงและครบถ้วนลงไปไม่อย่างนั้นครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เวลาคุณจะถอนเงินครับตอนนี้เนี่ยผมได้กรอกรายละเอียดของผมลงไปครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มด้านล่างนะครับเพื่อดำเนินการในขั้นถัดไปโอเคถ้าคุณเห็นหน้านี้นะครับแปลว่าคุณเนี่ยได้สมัครสมาชิกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
หน้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ครับมันจะเป็นหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้นครับให้คุณได้อ่านเพิ่มเติมกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วครับในช่วงต้นของวิดีโอแล้วสิ่งที่ผมยังไม่ได้อธิบายให้คุณฟังเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ครับผมจะมาสาธิตให้คุณดูเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตข้ามหน้าพวกนี้ไปก่อนเลยนะครับและหน้าที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับคือหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับรหัสเชิญครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วแหละครับถ้าคุณกรอกรหัสเชิญเนี่ยคุณจะได้รับแต้มเพิ่มขึ้น 25% ในทุกๆครั้งที่คุณปลดล็อกหน้าจอมือถือของคุณใส่รหัสเชิญตัวนี้นั่นเองนะผม m.mjopo นะครับตรงช่วงใส่รหัสเชิญนะครับย้ำว่าตรงช่วงใส่รหัสเชิญใส่ m.mjopo นะครับแล้วคุณจะได้อยู่ในทีมผมนั่นเองผมซึ่งในทีมผมนะครับคุณจะมีกลุ่มไว้คอยสอบถามใน Facebook นั่นเองนะผมก็สามารถใส่แล้วคุณจะรับแต้มสูงสุดถึง 25% ด้วยนั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับว่าใส่ m.mjopo ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with